Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ02-248-6699บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนเลือกบ้านที่ดีเลือกสุภาลัยโทร1720หรือ www.suphalai.comช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดย B Innotech กองทุนบูหลวงเมื่อนวัตกรรมจากทั่วโลกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจะมีเงินเข้าบริษัทผู้ผลิตนวัตกรรมขนาดไหน B Innotech กองทุนบูหลวงติดต่อธนาคารกรุงเทพทุกสาขาหรือกองทุนบูหลวงโทร02-674-6488กด8กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับเรียนเชิญในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้เป็นทางเลือกในการจะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้และก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมกับเราก็ได้อีกด้วยนะครับส่วนมีคำถามฝากมาได้เลยเรื่องหุ้นก็ได้เรื่องกองทุนก็ได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับเชิญได้เลยครับมาถึงช่วงนี้ครับเป็นช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยพี่ตู่คุณวรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดยกองทุนบัวหลวง B Innotech กองทุนบัวหลวงเมื่อนวัตกรรมจากทั่วโลกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจะมีเงินเข้าบริษัทผู้ผลิตนวัตกรรมขนาดไหน B Innotech กองทุนบัวหลวงติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาหรือกองทุนบัวหลวงโทร02-674-6488แล้วกด8นะครับคุณผู้ฟังครับกองทุนบัวหลวงเสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 27/18 อายุประมาณ6เดือนเสนอขายระหว่างวันที่29สิงหาคมจนถึงวันที่4กันยายนนี้นะครับกองนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและวิสาหกิจสถาบันการเงินและหรือภาคเอกชนในระดับ Investment Grade อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน 1.45% ต่อปีลงทุนขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทที่ราคาเสนอขาย10บาทต่อหน่วยลงทุนเสนอขายระหว่างวันที่29สิงหาคมจนถึงวันที่4กันยายนนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง02-674-6488แล้วกด8 02-674-6488แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1333นะครับช่วงนี้ครับพี่ตู่ของเราคุณวรวรรณธาราภูมิประธานกรรมการบริหารบลจ.บัวหลวงและประธานกิติมศักดิ์สมาคมบริษัทจัดการลงทุนพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับสวัสดีค่ะพี่ยุทธวันนี้2กันยายนอะไรเกิดขึ้นบ้างสำหรับวันนี้ในอดีตครับพี่ตู่ครับสั้นๆเลยนะเอา2เรื่องก็คือเรื่องแรก2กันยาพ.ศ.2335มีฝูงชนชาวกรุงปารีสนำตัวขุนนางและบาทหลวงจำนวนมากออกมาจากคุกบาสติลแล้วก็เอาไปสังหารหมู่ในสงครามปฏิวัติฝรั่งเศสครับนะน่ากลัวเนาะแล้วเข้ามา2กันยาพ.ศ.2488นายพลโยฮิจิโร่อุเมโซของญี่ปุ่นลงนามยอมแพ้ต่อหน้านายพลแม็กอาร์เธอร์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพสัมพันธมิตรนะบนเรือรบมิสซูรีของสหรัฐที่อ่าวโตเกียวตรงเนี้ยที่สำคัญคือเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2อย่างเป็นทางการแล้วก็คนตายไปเท่าไหร่ไหมฮะเท่าไหร่ครับประมาณ57ล้านคน57ล้านคนนะโอ้โหเยอะมากนะครับพี่ตูเนาะน่ากลัวมากเลยครับนะนี่คืออย่างน้อยนะครับ2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับวันนี้ในอดีต2กันยายนนะครับพี่ตูครับนะแต่เรื่องที่จะชวนคุยวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวอีกแล้วครับคุณผู้ฟังครับพี่ถูกครับนะฮะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยพี่ชอบเพราะว่าเรื่องเงินทองนี่มันเรื่องใกล้ตัวนะครับ
บางคนลงตัวก็อยู่แบบสบายใจมีความสุขแต่สำหรับคนไม่ลงตัวก็มีชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ในเรื่องนี้ได้ด้วยโอ้โหมันต่างกันเยอะเลยนะครับพี่ตู่ครับใช่ก็เลยอยากจะชวนพี่ตู่คุยนะครับเรื่องของการใส่ใจในเรื่องความรู้ด้านการเงินการบริหารเงินส่วนบุคคลนะครับซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆนะครับและตอนนี้ผมได้ข่าวว่ามีองค์กรอยู่หลายองค์กรเลยนะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรสำคัญขององค์กรเลยถ้าพนักงานมีการวางแผนทางการเงินที่ดีชีวิตการเงินลงตัวก็ทำงานราบรื่นองค์กรก็ได้รับผลงานที่ดีแต่ถ้าเกิดตรงข้ามเนี่ยโอ้โหชีวิตการเงินยุ่งเหยิงเลยนะมันก็ทำให้ชีวิตส่วนตัวยุ่งเหยิงตามไปด้วยเนี่ยมันก็น่าจะกระทบส่งผลมาถึงเรื่องการทำงานด้วยใช่ไหมครับพี่ตู่ครับส่งเต็มๆเลยพี่ยุทธคิดดูนะถ้าเราแบบว่าทำงานไปโดยมีความกังวลเรื่องการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังอย่างนั้นอย่างนี้มันจะมีผลต่อการทำงานไหมล่ะมันทำงานไม่เต็มที่หรอกพี่ใช่ไหมไม่เต็มที่บางคนต้องลาออกแล้วไม่อยากออกออกแล้วก็เพื่อเอาเงินกองสำรองเลี้ยงชีพที่มีอยู่เนี่ยแทนที่ไปใช้ยามแก่พอออกปุ๊บบริษัทก็คืนเงินให้ใช่ไหมครับคุณก็เอาตัวนี้ไปจ่ายหนี้โอ้มันแก้ปัญหาเฉพาะหน้างานใหม่เออแบบไม่ไหวเลยแต่ว่ามันจะทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวตามมาด้วยใช่ไหมครับพี่ตู่ใช่ค่ะทั้งระยะสั้นและกลางและยาวเลยนะฮะเห็นมีบทความในวารสารของสมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้พูดถึงตัวอย่างขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้แล้วก็สอนพนักงานเรื่องการเงินอย่างเป็นรูปธรรมด้วยใช่ไหมครับพี่ตู่ครับใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจเลยนะคะเพราะว่าพี่คิดว่าเรามองสองด้านหนึ่งคือตัวพนักงานเองนะคะเพื่อให้เขาได้มีความสามารถในการทำงานได้เต็มที่อีกด้านหนึ่งก็คือในด้านของความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะซึ่งก็หนึ่งในสังคมนั้นก็คือพนักงานนะของบริษัทแต่ละบริษัทหรือแต่ละองค์กรเนี่ยเรื่องนี้มันก็สะท้อนด้วยค่ะครับทีนี้เรื่องราวที่ทางสมาคมนักวางแผนการเงินหยิบยกมานี่เป็นยังไงบ้างครับพี่ตู่ครับอยากฟังซะแล้วครับพี่คนพนักงานเราทุกคนเนี่ยนะฮะไม่ค่อยรู้หรอกว่าปากท้องเป็นเรื่องสำคัญมากแค่ไหนนะถูกมองข้ามมากที่สุดองค์กรก็มองว่าให้เงินเดือนแล้วก็จบแต่ว่าพนักงานทุกคนเนี่ยเขามีทักษะมีความคิดที่ต่างกันมีวิสัยทัศน์ในการมองไปข้างหน้าเนี่ยต่างกันภาระก็ไม่เท่ากันความสนใจของคนเนี่ยเท่าที่พี่ดูนะแม้กระทั่งในบริษัทเองเนี่ยคือบางคนใส่ใจเรื่องสุขภาพนอกจากเรื่องงานนะเรื่องสุขภาพไปออกกำลังบางคนใส่ใจเรื่องอาหารท่องเที่ยวนะฮะแต่เดิมเนี่ยน้อยคนที่จะวางแผนการเงินก็คิดว่าไม่จำเป็นนะฮะหลายองค์กรที่คิดว่ามีเงินเดือนแล้วเงินก็ไม่ได้ขาดมือนี่ครับบางคนยังไม่เป็นหนี้มากใช่ไหมฮะหมายถึงว่าอ่ะใช้เดือนต่อเดือนเนี่ยได้แต่พอไม่ขาดมือเขาก็เลยคิดว่าเออเขาคงไม่คิดได้เลยครับแต่ไม่ได้คิดถึงวันข้างหน้าแต่จริงๆเงินเนี่ยเป็นรากแก้วของปัญหาหลายๆอย่างรวมถึงปัญหาครอบครัวด้วยนะฮะแล้วก็ที่น่ายินดีคือมีหลายองค์กรเริ่มมองเห็นจุดนี้และได้ทำการแก้ไขปัญหาให้พนักงานอย่างจริงจังแล้วค่ะโอ้โหองค์กรที่ว่านี้ผมว่าน่าชื่นชมนะเพราะว่าคือมองได้หลายมุมครับพี่ตู่ครับด้านหนึ่งก็คือเอาให้เงินเดือนกับให้โบนัสแล้วก็น่าจะพอที่เหลือก็ไปบริหารชีวิตกันเองนะหรืออีกอย่างหนึ่งก็กลัวว่าจะเข้าไปก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวเขาเกินไปหรือเปล่าก็เลยอาจจะละเลยการมองถึงจุดนี้ไปแล้วตกลงองค์กรที่ว่านี้ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการให้ความรู้และสอนพนักงานเรื่องของการบริหารด้านการเงินส่วนบุคคลเนี่ยนะครับตกลงเป็นองค์กรไหนมีใครบ้างและเขาทำกันยังไงครับพี่ถูกครับคือมีหลายองค์กรแล้วนะคะแต่ขอยกตัวอย่างมาตามสมาคมนักวางแผนการเงินเนี่ยนะคะก็ต้องขอบคุณเขาที่เผยแพร่เรื่องนี้นะคะมีอยู่สององค์กรก็คือน้ำตาลมิตรผลกับโรงงานยาสูบน้ำตาลมิตรผลนี่ของตระกูลว่องกุศลกิจหรือเปล่าครับพี่ถูกครับใช่แล้วของพี่ชนินที่รักของเราเนี่ยแหละค่ะนะคะอันนี้ก็ต้องเล่าอย่างนี้วันนี้เราอาจจะคุยได้ตัวอย่างเดียวคือน้ำตาลมิตรผลก่อนเพราะเราจะลงลึกหน่อยนะฮะแล้วคราวหน้าค่อยไปคุยเรื่องของยาสูบว่าเขาทำยังไงนะดีครับดีครับน้ำตาลมิตรผลเขาเล่าอย่างนี้บอกว่า3ปีก่อนเนี่ยคณะกรรมการบริษัทของน้ำตาลมิตรผลเนี่ยเขาตั้งคำถามในที่ประชุมกรรมการว่าคุณภาพชีวิตของพนักงานเราเป็นอย่างไรบ้างครับคำถามเนี่ยเป็นประเด็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้บริษัทตระหนักถึงอีกหนึ่งบทบาทของกลุ่มมิตรผลครับ
คือในเมื่อเขาดูแลลูกค้าดูแลสังคมในดูแลพนักงานเนี่ยคำว่าพนักงานเนี่ยเขาเริ่มดูแลคุณภาพชีวิตเป็นยังไงเขาก็เลยให้ความสำคัญในการดูแลพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานจนเป็นที่มาของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานกลุ่มมิตรผลนะฮะโดยทางด้าน HR หรืองานทรัพยากรบุคคลและงานบริหารของเขาเนี่ยรเริ่มต้นด้วยการสำรวจค่ะลงพื้นที่เลยมีอยู่ที่ตรงไหนบ้างสำรวจรายตัวพนักงานเพื่อรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรายงานผลการวิเคราะห์ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรแล้วก็ยังมีการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการด้วยนะฮะจากการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเข้าไปดูที่ข้อมูลภาระหนี้สินซึ่งอันเนี้ยเขาไม่ได้บังคับนะว่าต้องตอบหรือไม่ตอบแต่พนักงานยินดีเต็มใจตอบนะฮะเขาก็พบว่าปัญหาการขาดงานและการลางานของพนักงานจำนวนมากส่งผลกระทบต่องานอันนี้ส่งผลแน่แล้วครับถ้าพนักงานลากันเยอะๆเนี่ยนะฮะและพนักงานส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตระหนักว่าจะต้องเตรียมพร้อมหลังเกษียณพนักงานส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องหนี้สินครับมิตรผลเขาก็เลยตั้งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานขึ้นมานะฮะแล้วก็แบ่งพนักงานออกเป็น4กลุ่มตามฐานะทางการเงินที่ต่างกันแบ่งพนักงานออกเป็น4กลุ่มตามสถานะทางการเงินที่ต่างกันแล้วเขาแบ่งยังไงบ้างครับพี่ถูกครับกลุ่ม A คือกลุ่มที่ไม่มีปัญหาการเงินมีรายได้มากกว่ารายจ่ายและมีเงินออมไอ้กลุ่มนี้ดีนะโอ้พี่ก็จะเอากลุ่มนี้กลุ่ม B คือกลุ่มที่มีหนี้สินแต่ยังมีรายได้มากกว่ารายจ่ายและมีเงินออมกลุ่มนี้ก็ผ่านผ่านหนี้สินอาจจะเป็น housing loan ใช่ไหมฮะเชื่อมยูเอสไซด์อะไรอย่างเงี้ยแต่ยังชำระได้และยังมีเงินออมบางส่วนกลุ่ม C คือกลุ่มที่มีหนี้สินรายได้รายจ่ายพอๆกันก็คือไม่มีเงินออมอ่ะตอนนี้ต้องบอกว่าไฟเหลืองครับไม่เดือดร้อนไฟเหลืองไฟเหลืองไฟเหลืองเฝ้าระวังเฝ้าระวังส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มดีเนี่ยดีคือไม่ดีนะเป็นกลุ่มที่มีภาระหนี้สินแถมยังรายได้ไม่พอรายจ่ายอันนี้ต้องให้ไฟแดงนะครับไม่ผ่านนะครับอันนี้ต้องแก้ไขแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะมีวิธีการหรือการวางแผนอะไรต่างการแนะนำเนี่ยต่างกันกลุ่มมิตรผลเขาช่วยเหลือทั้ง4กลุ่มเลยผ่านการอบรมให้ความรู้และเครื่องมือที่ช่วยวางแผนการเงินวางแผนชีวิตด้วยแถมยังปรับทัศนคติในการใช้เงินในการออมเงินและการลงทุนให้กับพนักงานทั้ง4กลุ่มด้วยค่ะคือพอคุยถึงตรงนี้ผมชื่นชมนะทางกลุ่มมิตรผลเลยครับพี่ตู่ครับคือลงไปสำรวจเชิงลึกอะพี่ตู่จะได้เจอปัญหาที่แท้จริงจากนั้นก็จัดเป็นโครงการแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะแล้วก็เพื่อให้เห็นว่าโอ้เอาใจใส่จริงๆเนี่ยแบ่งพนักงานออกเป็นกลุ่มๆอย่างละเอียดเลยอันนี้มันสะท้อนว่าจริงใจในการแก้ไขปัญหานะแล้วก็อีกจุดนึงครับพี่ตู่ครับคือพอแบ่งเป็น4กลุ่มแล้วเนี่ยผมก็นึกว่าอ๋อคงจะไปเจาะแต่เฉพาะกลุ่มดีกลุ่มไฟแดงที่เป็นกลุ่มที่มีภาระหนี้สินและมีรายได้ไม่พอรายจ่ายเท่านั้นแต่ปรากฏว่าให้ความรู้คลุมทั้ง4กลุ่มเลยเพื่อป้องกันปัญหากันไว้ดีกว่าแก้โอ้โหแสดงว่านอกจากจริงใจจริงจังแล้วยังมองการไกลอีกด้วยนะครับโหชื่นชมจริงๆชื่นชมใช่ดูนะเขาอุทิศกำลังคนนะฮะอุทิศเวลาของพนักงานรวมถึงผู้บริหารเนี่ยในการที่จะมานั่งทำนั่งสำรวจนั่งวางแผนและช่วยพนักงานในการแก้ปัญหาทีนี้ผมสงสัยต่อครับพี่ตู่ครับพอแบ่งเป็น4กลุ่มแล้วก็ให้การช่วยเหลือทั้ง4กลุ่มเนี่ยนะทั้งการอบรมความรู้และเครื่องมือที่ช่วยวางแผนทางการเงินแต่ผมสงสัยว่าสำหรับกลุ่มตัวดีที่ไม่ค่อยดีเนี่ยนะพี่นะกลุ่มที่มีภาระหนี้สินแล้วก็มีรายได้ไม่พอรายจ่ายเนี่ยกลุ่มที่มีอาการหนักอย่างนี้เนี่ยทางมิตรผลเขาทำยังไงครับพี่ตู่ครับคือเขากำหนดแนวทางช่วยเหลือจัดการหนี้สินของพนักงานอย่างเป็นระบบครับและสร้างวินัยทางการเงินผ่านโครงการชื่อว่าปลอดหนี้ทีวีมีสุขชื่อโครงการก็หรูแล้วสวยนะโดยจัดตั้งกองทุนบรรเทาหนี้สินแล้วยังจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน2ชุดได้แก่1คณะกรรมการบริหารกองทุนมิตรผลครับ2คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้กู้ยืมในแต่ละพื้นที่เลยเพราะเขามีหลายโลเคชันนะฮะครับเพื่อเอาไว้พิจารณาอนุมัติให้การช่วยเหลือทั้งบรรเทาหนี้สินช่วยลดหนี้สินและปรับพฤติกรรมพนักงานกลุ่มนี้ที่ผ่านเกณฑ์ไม่ใช่ว่าให้ทุกคนหรืออะไรนั่นนะฮะไม่ติดตาเขาต้องรู้ด้วยพฤติกรรมต้องเปลี่ยนด้วยไม่งั้นอยู่ดีบริษัทต้องใช้เงินของบริษัทเนี่ยไปเอื้อกับคนที่ไม่มีวินัยทางการเงินเรียกว่าเป็นระบบและมีรูปธรรมมากนะคะผลสำเร็จเป็นไงรู้ไหมเป็นไงครับพี่แบบว่าไม่น่าเชื่อเลยพอเป็นอย่างนี้นะได้ผลดีเกินความคาดหมายมากจำนวนพนักงานที่อยู่ในกลุ่มที่มีปัญหารุนแรงอย่างกลุ่มดีเนี่ยลดลงไปมากกว่าครึ่ง
และพนักงานมีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงานก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนมิตรผลเนี่ยเขายังขยายความสำเร็จของโครงการโดยให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินวางแผนการใช้จ่ายวางแผนชีวิตให้กับพนักงานใหม่เลยตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำงานเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วยตั้งแต่เริ่มทำงานเขาก็เริ่มให้ความรู้เรื่องนี้เลยแหละครับพี่ถูกครับก็คือนอกจากเขาจะแก้ไขใช่ไหมกับคนที่มีอยู่ปัจจุบันเขาก็เริ่มป้องกันและคนที่เข้ามาใหม่ให้เรียนรู้แต่แรกเลยนะเพราะพี่ตู่ครับปกติเนี่ยพนักงานเข้ามาใหม่กว่าจะตั้งหลักได้บางคนเป็นปีบางคนหลายๆปีเลยนะใช่ไหมเพราะอยู่ระหว่างพึ่งปรับสภาพจากเรียนมาเริ่มต้นชีวิตวัยทำงานก็อาจจะ work hard pay hard แล้วก็สตังค์อาจจะไม่พอตั้งแต่ต้นการทำงานเลยบางคนก็กลับมาได้บางคนก็เป๋ตั้งแต่แรกเลยก็มีนะฮะก็เลยให้ความสำคัญในการวางแผนทางการเงินให้ความรู้ด้านการเงินให้กับพนักงานตั้งแต่เข้ามาเริ่มทำงานที่นี่เลยโอ้โหยอดเลยครับพี่ตู่แต่ฟังดูแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับทีนี้ครับเจาะไปดูเคล็ดลับเชิงลึกกันหน่อยว่าแล้วมิตรผลเนี่ยเขาทำยังไงเขามีวิธีอะไรล่ะครับถึงได้ทำแล้วประสบความสำเร็จครับพี่ตู่ครับอันดับหนึ่งเลยคืออะไรรู้ไหมผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนอันนี้สำคัญมากๆนะคะและเขายังติดตามนะผู้บริหารระดับสูงติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะให้การสนับสนุนที่จำเป็นเปิดโอกาสให้คณะทำงานดำเนินการช่วยเหลือพนักงานเต็มที่นะคะแล้วก็รายงานความคืบหน้าในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือนนะคะในเรื่องของภาพรวมการดำเนินการโครงการซึ่งดีมากเลยเนาะครับปัจจัยที่สองเขาใช้ empathy หรือความเข้าใจเห็นอกเห็นใจพนักงานเป็นตัวนำไม่ได้เริ่มต้นด้วยความประณามหยามเหยียดว่าแกไม่รู้จักประหยัดค่าใช้จ่ายแกใช้ชีวิตอย่างนี้มันไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ย คือเริ่มจากดีก่อนนะฮะโดยคณะทำงานเนี่ยเขาไปติดตามการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมายศึกษาพฤติกรรมทั้งหลังเลิกงานและช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อเข้าใจรูปแบบการใช้ชีวิตจนจัดกลุ่มสาเหตุหลักๆของปัญหาหนี้สินว่ามาจากอะไรนะฮะทั้งที่เป็นหนี้ที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันหนี้เผื่อการบริโภครวมถึงหนี้ที่เกิดจากความพยายามสร้างโอกาสลงทุนทำธุรกิจที่พนักงานไม่มีประสบการณ์หรือความรู้มากพอเดี๋ยวพอเข้าใจปัญหาว่าเกิดจากอะไรแล้วปุ๊บเนี่ยก็เลยวางแผนให้ความช่วยเหลือที่เป็นไปได้แบบลงดีเทลขนาดนี้มันยิ่งสำเร็จไงนะส่วนปัจจัยที่สามก็คือให้ครอบครัวพนักงานมีส่วนร่วมด้วยโอ้ผมว่าอันเนี้ยสำคัญมากๆแล้วก็มีส่วนในการผลักดันใหสำเร็จก็ได้หรือล้มเหลวก็ได้นะครับก็คือการร่วมมือของครอบครัวพนักงานเองเนี่ยอันเนี้ยนะฮะเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยนะครับพี่ตู่ครับและความร่วมมือนั้นคือต้องตกลงมีเงื่อนไขสำคัญที่เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทกับพนักงานอย่างเช่นพนักงานต้องเปิดเผยปัญหาเรื่องหนี้สินดังกล่าวกับครอบครัวหรือผู้ที่ตนเองให้การอุปการะดูแลนะฮะเน้นสร้างบรรยากาศแห่งความเชื่อใจเปิดเผยยอมรับปัญหาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาทั้งบริษัทเลยครับอันนี้พอสร้างข้อตกลงร่วมกันนะคะก็คือข้อตกลงนั้นก็คือไม่ก่อหนี้เพิ่มหาทางเคลียร์ภาระหนี้สินนะฮะไม่ว่าจะเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายเก็บออมเงินหารายได้เพิ่มครับเขาเชื่อว่าอะไรรู้ไหมกลุ่มมิตรผลเนี่ยที่ชอบประโยชน์เขามากเลยชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตครอบครัวของพนักงานเปรียบเหมือนตัวคูณของความสำเร็จหากสิ่งเหล่านี้ได้รับการดูแลที่ดีจะส่งผลสำเร็จในด้านอื่นๆอย่างทวีคูณโอ้โหถ้าเกิดเป็นตัวหนังสือก็ต้องทำตัวเข้มไว้เลยนะครับพี่ตู่ครับใช่ใช่ที่มิตรผลเขากำลังสร้างสังคมไทยให้ดีขึ้นนะนะผ่านจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาที่พี่บอกโอ้โหถ้าที่มีรางวัลอะไรพี่จะให้เขาเลยกับเรื่องนี้นะโอ้ต้องขออนุญาตขีดเส้นใต้แล้วก็ทำตัวดำหนาๆไว้หน่อยนะครับมิตรผลเชื่อว่าชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตครอบครัวของพนักงานเปรียบเสมือนตัวคูณของความสำเร็จหากสิ่งเหล่านี้ได้รับการดูแลที่ดีก็จะส่งผลสำเร็จในด้านอื่นๆอย่างทวีคูณด้วยโอ้โหนะนะฮะทีนี้ไปดูตัวคีย์ซัคเซสตัวต่อไปเป็นตัวที่4แล้วครับพี่ตู่ครับตัวที่4คือวางนโยบายช่วยเหลือแบบบูรณาการไม่ใช่แค่ให้เงินคือเขาตั้งกองทุนซึ่งกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กู้ช่วยเหลือพนักงานให้ระยะเวลาปลอดภาระผ่อนชำระคืน
ส่วนในกรณีหนี้นอกระบบเนี่ยบริษัทได้ตั้งหน่วยงานเจรจาเท่ไหมตรงเนี้ยไปเจรจากับเจ้าพ่อเจ้าแม่ไม่โดนมันไล่กระทืบเลยอ่ะใช่ไหมนี่นอกระบบเนี่ยแต่อย่างนี้มันต้องเจอแบบนี้บริษัทเขาใหญ่ใช่ไหมเขาทำได้แต่โดยมีทีมงานจากหน่วยทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ของพนักงานด้วยนอกจากนี้มีผลเขายังวางนโยบายอื่นๆมาสนับสนุนด้วยเช่นออกกฎห้ามเล่นการพนันร่วมมือกับสถาบันการเงินในการปรับโครงสร้างหนี้พนักงานอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พนักงานแล้วก็สร้างโอกาสในการหารายได้เพิ่มให้พนักงานเช่นเปลี่ยนสนามหญ้าในโรงงานแปลงผักแล้วนำมาจำหน่ายให้กับโรงอาหารของโรงงานของมิตรผลจำหน่ายพนักงานเอากลับบ้านในรูปแบบร้านค้าของมิตรผลอยู่ที่สำนักงานส่วนกลางเท่มากสุดยอดสุดยอดนะฮะปัจจัยตัวสุดท้ายหลังจากผ่านไปแล้ว4อย่างเนี่ยขยับไปดูปัจจัยสู่ความสำเร็จของมิตรผลประการที่5เป็นประการสุดท้ายแล้วครับพี่ถูกครับสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมฮะนี่ที่มันเกิดเพราะพฤติกรรมของคนนะฮะเขาดึงองค์ความรู้จากภายนอกมาอบรมให้ความรู้พนักงานเช่นตลาดหลักทรัพย์ครับสมาพันธ์สมาคมนักธุรกิจสตรีแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็มีการสอดแทรกแนวทางการเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกสร้างวินัยทางการเงินผ่านการให้ความรู้และเครื่องมือช่วยพนักงานก็เนี่ยค่ะบรรดาผู้แทนจากบลจ.ต่างๆบางทีก็มีบลด้วยนะคะก็ไปร่วมกับตลาดสร้างในการให้ความรู้แนวคิดต่างๆอย่างเงี้ยนะคะมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับพนักงานอย่างยั่งยืนนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานใหม่หรือพนักงานปัจจุบันมันก็มีโปรแกรมการพัฒนาต่างๆเช่นมิตรผลทูเกเตอร์แบบเท่ๆนะคะโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินมันนี่โค้ชในหลักสูตรซิกเนเจอร์โปรแกรมของกลุ่มมิตรผลเป็นต้นค่ะโอ้โหพี่ตู่ครับฟังดูแล้วไม่ง่ายเลยนะครับแต่มิตรผลก็ทำได้ใช่ไหมครับพี่ตู่ครับใช่มิตรผลทำได้นะคะปัญหาหนี้สินปัญหาการเงินเนี่ยมันไม่ง่ายแหละเหมือนอย่างพี่ยุทธพูดแต่ไม่ยากเกินไปหากพนักงานตั้งใจให้ความร่วมมือและบริษัทมีความปรารถนาดีตั้งใจทำจริงผู้บริหารมิตรผลนะเขาให้แง่คิดว่าองค์กรไม่มีวันไปได้ไกลกว่าศักยภาพของคนปัญหาเรื่องของการเงินและหนี้สินเป็นสิ่งที่บั่นทอนคนของเราถ้าเราเชื่อว่าคนเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดขององค์กรเราจะปล่อยให้สินทรัพย์นี้ด้อยค่าลงได้อย่างไรคือแนวคิดก็หล่อนะฮะโอ้โหหล่อมากมากมากเลยสุดๆเลยอ่ะนะฮะโอ้โหพี่ตู่ครับแม้อยากจะคุยต่อแต่ว่าเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้แม้เวลาจะหมดแต่เราก็ไม่ยอมให้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ทางด้านการเงินการเข้าไปแก้ไขปัญหาหนี้สินของพนักงานเนี่ยไม่ได้มีแค่กลุ่มมิตรผลเท่านั้นใช่ไหมครับพี่ตู่ครับใช่ค่ะยังมีอีกหลายกลุ่มซึ่งคราวหน้าเราคุยเรื่องโรงงานยาสูบกลับมาดูนะครับเรื่องราวคล้ายๆแบบนี้ขององค์การยาสูบนะครับว่าจะเหมือนหรือต่างอย่างไรทำแล้วเนี่ยเวิร์กไม่เวิร์กแค่ไหนนะครับแหมสำหรับเรื่องราวแบบนี้น่าสนใจนะครับน่าติดตามและน่าทำบ้างจริงๆนะครับสำหรับบรรดาองค์กรต่างๆนะครับพี่ตู่ครับขอบคุณมิตรผลที่ทำสิ่งดีๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะดีครับดีครับเวลาหมดซะแล้วครับเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับในสัปดาห์หน้าแต่ว่าจะเป็นกรณีศึกษาขององค์การยาสูบนะครับสัปดาห์นี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับพี่ตู่ครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับพี่ตู่คุณวรวรรณธาราภูมิประธานกรรมการบริหารบลจ.บัวหลวงและประธานกิตติมศักดิ์สมาคมบริษัทจัดการลงทุนมาคุยกับเราเป็นประจำนะครับในช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยพี่ตู่วรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดยกองทุนบัวหลวงB Innotech กองทุนบัวหลวงเมื่อนวัตกรรมจากทั่วโลกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจะมีเงินเข้าบริษัทผู้ผลิตนวัตกรรมขนาดไหน B Innotech กองทุนบัวหลวงติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาหรือกองทุนบัวหลวงโทร02-674-6488แล้วกด8นะครับคุณผู้ฟังครับวางแผนท่องเที่ยวในวันธรรมดาและวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วหรือยังเชิญนะครับที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทมาเพิ่มประสบการณ์อันแสนประทับใจที่ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครด้วยบ้านพักสไตล์โดดเด่นบ้านโดมสะดวกสบายพร้อมกิจกรรมที่เพิ่มความสนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายและสวนน้ำไดโนเสาร์แฟนตาซีล้านปีที่นี่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวเพราะว่าที่นี่
ขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้น088-504-9991-3 หรือ www.เขาใหญ่แฟนตาซี.com นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101เราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์พบกันทาง FM 97รายการ Money Shot นะครับบ่าย 3 โมงเช่นเดียวกันวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิสนับสนุนโดย B Innotech กองทุนบูหลวงเมื่อนวัตกรรมจากทั่วโลกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจะมีเงินเข้าบริษัทผู้ผลิตนวัตกรรมขนาดไหน B Innotech กองทุนบูหลวงติดต่อธนาคารกรุงเทพทุกสาขาหรือกองทุนบูหลวงโทร02-674-6488กด8Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ 02-248-6699 บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนเลือกบ้านที่ดีเลือกสุภาลัยโทร1720หรือ www.suphalai.com